เทศเมื่อวันที่25เดือนตุลาคมพ.ศ. 2510ณวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์มหาบัวยาเนาะสัมปันโนบายวิธีสอนหมู่เพื่อนมาเป็นลำดับในความรู้สึกเพราะว่าเป็นที่แน่ใจเราได้สอนเต็มภูมิของตนทั้งฝ่ายเหตุที่ได้เคยดำเนินมาอย่างไรและผลที่ปรากฏขึ้นมาบ้างเล็กน้อยได้นำมาสองหนึ่งเพื่อนมาปรากฏว่าธรรมะบทใดที่ได้ปรากฏแต่เหตุส่วนผลไม่มีแล้วนำมาสอนหนึ่งเพื่อนสอนทั้งเหตุที่ได้ดำเนินผลที่ปรากฏแต่ไม่ได้บอกว่าผลได้ปรากฏอย่างนั้นอย่างนั้นเท่านั้นเองหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ครอบไว้แล้วโดยปวาคาตธรรมคือเป็นธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วเพราะรู้ชอบปฏิบัติชอบการปฏิบัติชอบก็เป็นเหตุให้รู้ชอบและจะแสดงธรรมโดยชอบธรรมจึงไม่มีอะไรจะเป็นที่ขัดข้องสำหรับผู้จะปฏิบัติตามอันดาท่านผู้ปฏิบัติที่ปรากฏเป็นผลขึ้นมาท่านก็แน่ใจของท่านทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลซึ่งได้ดำเนินมาอย่างไรและผลปรากฏเป็นอย่างไรบ้างท่านนำมาประกาศสอนโลกแทนองค์ศาสดามีพระอรหันต์เป็นต้นนอกจากนั้นก็มีครูอาจารย์ซึ่งท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติและรู้เห็นตามหลักความจริงตามพระองค์ท่านนำมาสั่งสอนท่านก็สอนเป็นที่แน่ใจของท่านเหมือนกันไม่ได้สอนโดยรูปคำๆตั้งแต่เหตุว่าท่านได้ดำเนินมาอย่างไรและผลปรากฏขึ้นอย่างไรตั้งแต่เหตุตามขั้นแห่งธรรมะและภูมิของผู้ปฏิบัติในเบื้องต้นจนถึงเหตุอันสูงสุดและภูมิมันสุดยอดแสดงว่าเป็นไปโดยพร้อมมูลทั้งเหตุและผลทั้งเป็นที่แน่ใจในการสั่งสอนด้วยเรื่องของครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนจริงท่านสอนอย่างนั้นเพราะท่านรู้จริงและผู้ศึกษาและปฏิบัติมีความสนใจและปฏิบัติจริงแค่ไหนมีเป็นปัญหาสำคัญสำหรับพวกเราผู้เป็นนักศึกษาด้วยกันจะนำไปขบคิดและแก้ไขปัญหาข้อนี้ให้แจ้งชัดขึ้นภายในจิตใจของตนท่านสอนข้อใดปรากฏว่าสอนออกจากความจริงใจไม่ว่าพระพุทธเจ้าและสาวกหลอดครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นธรรมมาอย่างเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดและไม่ว่าภายนอกภายในท่านสอนลงอย่างจริงใจถ้าผู้ฟังอย่างจริงใจและปฏิบัติอย่างจริงใจทำไมจะเห็นผลจะไม่เห็นผลเป็นที่จริงใจของตนเองเล่าเพราะสวาขาตธรรมเป็นของจริงตลอดสายตั้งแต่ต้นจนอวสานไม่มีสิ่งใดที่จะแปลกปลอมพอให้เสียหวังสำหรับผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมข้อนั้นๆเช่นตั้งสอนกายคตาสติ
ป็นต้นเป็นอย่างไรจึงต้องสอนกายคตาสติและเราพวกเราหลงอยู่ทุกวันนี้หลงอะไรถ้าไม่ใช่หลงกายคตานี้เข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นอุปทานใหญ่โตให้จิตใจละเมอเพ้อฝันอยู่ตลอดเวลายิ่งกว่าเรื่องของกายที่หลงกายนี่เองการที่ท่านสอนกายคตาสติก็เพื่อแก้ความหลงให้ถูกตามหลักธรรมชาติแห่งความเป็นของกายเวลานี้เราเสกสรรปั้นยอขึ้นโดยไม่เป็นความจริงและหลอกลวงตนเองเมื่อจริงใดไม่จริงผลปรากฏขึ้นมาก็ต้องเป็นของปลอมเสมอและทำความเดือดร้อนแก่ตนเองท่านประกาศสอนเรื่องกายคตาสติมานี้นานเท่าไหร่แล้วแต่พระพุทธเจ้าทุกๆองค์ไม่เคยละเว้นแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าของเราก็ได้ประกาศสอนมาเป็นเวลา 2,500 กว่าพรรษานี้แล้วไม่ได้สอนแยกออกไปเป็นอย่างอื่นเพราะกายนี้เป็นธรรมชาติความจริงอันหนึ่งอยู่แล้วจะสอนให้ผิดจากหลักความจริงได้ไหมไปไม่ได้ทำไมท่านจึงสอนกายคตาสติเพราะพวกเราหลงในกายว่าเป็นของสวยของงามนี่เป็นหลักสำคัญเป็นสิ่งที่น่ารักน่ารักน่ากำหนัดยินดีโดยที่ในสิ่งต่างๆส่วนต่างๆของร่างกายไม่มีชิ้นไหนจะเป็นของดีของสวยของงามตามความเพ้อฝันของผู้คิดเช่นนั้นเราลองแยกออกดูตั้งแต่ผมซึ่งดูหนอกๆมีสวยมีงามมีสะอาดที่ไหนเช่นเส้นดำๆเปลี่ยนจากดำก็เป็นขาวเส้นผมนี่ดำนี่เป็นของสวยงามแล้วก็หม้อที่ถูกไฟมันก็ดำเหมือนกันแล้วคิดดูหากเป็นของสะอาดแล้วตกลงในภาชนะซึ่งเป็นที่รับประทานมีความขยะขยงมั้ยมูลของเส้นผมนี่มีอยู่ทุกเส้นไม่เคยปราศจากมูลมูลใครทราบไหมว่ามูลคือมีภาษาที่โลกนิยมครับถือกันพูดว่ามูลความจริงก็คือของสกปรกที่ไม่พึงปราถนานั่นเองมูลเล็บมูลฟันมูลผมว่าไปมีกี่เส้นผมในบนศีรษะของเรานี้และเส้นไหนบ้างที่ไม่ปราศที่ปราศจากมูลคือสิ่งสกปรกโสโครกไม่ได้เกี่ยวข้องเลยไม่เคลือบแฝงเลยเป็นเส้นผมที่สะอาดมีเส้นไหนบ้างหมดทั้งศีรษะนี้แม้แต่เส้นเดียวไม่มีเลยแล้วเราจะหาของสะอาดมาจากไหนในเส้นผมแต่ละเส้นนั้นเองพอที่จะเป็นเหตุให้เกิดความรักความกำหนัดยินดีว่าสวยว่างามว่าสะอาดขนก็เช่นเดียวกันอีกมีลักษณะเช่นเดียวไม่มีอะไรผิดแปลกซึ่งอยู่ตามผิวหนังเช่นเดียวกันและเป็นเส้นเหมือนกันมีมูลของมันประจำอยู่ทั้งตัวเส้นผมเส้นขนและทั้งขุมที่เกิดของมันที่เรียกว่าคุ้มขนเพราะเหตุไรสิ่งเหล่านี้ทุกเส้นจึงไม่มีข้อยกเว้นว่าเป็นของสะอาดก็เพราะฐานเดิมที่มันเกิดนั้นหมดทั้งฐานมันเป็นสิ่งที่สกปรกทั้งนั้นหนังตรงไหนที่ไม่มีมูลติดอยู่นั้นมีไหมเราลองคิดดูนี่กายคตาสติพิจารณาอย่างนี้นี่แหละตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้และ
ตามหลักความจริงของร่างกายนี้ก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสตามเรื่องความจริงนี้เองไม่ได้ฝืนความจริงไปเหมือนอย่างใจของพวกเราที่ฝืนอยู่ทุกๆขณะเวลานี้และฝืนตลอดมาจึงก่อความยุ่งเหยิงวุ่นวายให้แก่ตัวเองทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนหาความสุขไม่ได้เพราะความฝืนสติธรรมดาและฝืนหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่อย่างไรให้กลายเป็นอย่างอื่นขึ้นมาโดยที่เป็นไปไม่ได้เราตรวจดูให้ดีหนังที่หุ้มห่ออยู่ในส่วนร่างกายของเรานี้มีส่วนไหนที่มีข้อยกเว้นว่าไม่มีของสกปรกเชื้อแฝงอยู่เลยที่เรียกว่ามูคำว่าที่ใครจะหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงมูลนั่นไม่ว่าข้างบนข้างล่างรอบตัวนี้เต็มไปด้วยมูลนี้ทั้งนั้นแล้วที่ไหนมาเป็นที่สะอาดที่ไหนเป็นที่สวยงามเวลาหุ้มห่อกันอยู่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นสัตว์เป็นบุคคลลองแผ่ออกที่หนังนี่เป็นแผ่นเหมือนแผ่นเสือนเหมือนเสือนเส้นหนังวัวหนังควายนั่นแผ่ออกแล้วเป็นยังไงและหนังคนจะผิดแปลกกันไปที่ไหนข้างนอกก็เต็มไปด้วยมูลข้างในก็เยิ้มไปด้วยสิ่งสกปรกโสโครกมีเลือดและน้ำเหลืองเยิ้มไปหมดตรงไหนในหนังที่มีอยู่รอบตัวของเรานี้มีซึ่งมีข้อยกเว้นว่าเป็นสิ่งที่สะอาดและสวยงามซึ่งเป็นที่น่ารักน่ากำหนัดตามใจที่ละเมอเพ้อฝันอยู่ในนั้นเนี่ยเอาแยกออกเป็นชิ้นๆให้เห็นตามหลักความจริงของกายคตาถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสไม่ถูกตรงไหนมั่งจะขัดแย้งในความรู้สึกของเราว่าไม่เป็นดังที่ท่านตรัสไว้เราเริ่มแต่หนังลงมาซึ่งอธิบายผ่านมาแล้วมีตรงไหนบ้างที่จะขัดแย้งว่าเช่นผมในบนศีรษะเราทุกเส้นมีเส้นหนึ่งซึ่งเป็นข้อยกเว้นไม่มีมูลติดอยู่เลยและสถานที่ที่เกิดของมันก็เป็นสถานที่สะอาดปราศจากสิ่งที่โสมมมีเส้นไหนบ้างเมื่อพิจารณาตามหลักความจริงแล้วไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่เส้นเดียวผมก็ไม่มีแล้วขนเล่ารอบตัวของเรานี้มีเส้นไหนมั่งที่เป็นข้อยกเว้นไม่มีเป็นแบบเดียวกันเพราะฐานที่เกิดของมันเต็มไปด้วยสิ่งที่โสมมดังที่กล่าวมันในหนังที่หุ้มห่ออยู่นี้ในรอบตัวของเรานี้เต็มไปด้วยมูลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจากที่นี่ไม่ว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นจากที่นี่จึงไม่มีข้อยกเว้นว่าเป็นสิ่งที่สะอาดและสวยงามน่ากำหนัดยินดีน่าเพลิดน่าเพลินนี่เป็นอาการที่สองที่สามเข้ามาผมขนหนังเล็บก็เหมือนกันเล็บเกิดขึ้นจากที่ไหนถ้าไม่เกิดขึ้นจากหนังแล้วมีความสะอาดประจำตัวของมันอยู่ที่ไหนมั่งในเล็บนี้ไม่ว่าเล็บเท้าไม่ว่าเล็บมือมันเกิดขึ้นจากที่ไหนเท้าเป็นของที่สะอาดหรือเป็นของสกปรกฐานที่เกิดของเล็บเกิดขึ้นจากไหนถ้าไม่เกิดขึ้นจากหนังแล้วจะมีข้อยกเว้นในเล็บไหนมั่งว่าเป็นสิ่งที่สะอาดสวยงามผิดแปลกจากเล็บทั้งหลายในบรรดาเล็บที่มีอยู่ในตัวของเราทุกเล็บอ่ะพิจารณาดูนี่หลักกายคตาสติตามหลักธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างตรงแนวไม่มีอะไรจะมาเพิ่มเติมอีกและจะหยิบออกเห็นว่ามากไปหรือเหลือเฟือก็ไม่มีมีความพอดีนี่แหละเรียกว่าหลักมัชฌิมาในการสอนโลกสอนอย่างนี้ฟันอ่ะเกิดขึ้นที่ไหนฟันสถานที่เกิดของฟันนั้นเป็นสิ่งที่สะอาดหรือโสมมทีนี้ฟันจะได้ความสะอาดมาจากไหนทำความสะอาดทั้งวันทั้งคืน
บ้วนปากแล้วบ้วนปากเล่าแม้จะทำความสะอาดจากตอนเช้าเวลาตื่นนอนขึ้นมาเพราะเหตุไรไม่อย่างนั้นตัวเองก็ได้กลิ่นคนอื่นแล้วยิ่งผ่านไม่ได้เลยพอพูดออกไปมันเป็นไอพ่นสลบสลายไปล่ะทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นให้คิดดูถ้ามันสะอาดมันทำไมเป็นอย่างนั้นขยะขยแยงตัวเองก็ยังได้กลิ่นเป็นบางครั้งในฟันแต่ละที่และที่มีมูลไหมถามตัวเองให้รู้เพราะต่างคนต่างมีมูลไหมมูลนั่นมูลนี้มีข้อยกเว้นไหมว่าเป็นมูลที่สะอาดฟันนี้เป็นที่ที่ยกเว้นมีไหมว่าเป็นที่ฟันที่สะอาดไม่มีไม่ว่าฟันของใครทั้งนั้นมันเหมือนกันหมดนี่ลองพิจารณาดูสิทำไมจะมาเห็นเรื่องกรรมฐานคือกายคตาถ้าพิจารณาตามหลักนี้จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาจากอะไรฟันเกิดขึ้นมาจากของสกปรกหนังละเอียดซึ่งอยู่ภายในป่านี้เป็นหนังอันหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นส่วนละเอียดเลยไม่เรียกกันว่าหนังมันเป็นส่วนละเอียดอันหนึ่งเหมือนกันเข้าไปข้างในก็เป็นเนื้อเป็นกระดูกฟันก็คือกระดูกนั่นแหละแต่เรียกว่าฟันมันเป็นกระดูกดีๆนี่แหละแต่ที่แยกตามอาการไว้ตามสมมุติของโลกที่เคยใช้มาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนย้ำลงที่สมมุติของโลกเขาว่าหนังก็ว่าตามว่าผมว่าขนว่าเล็บว่าฟันก็ว่าตามไม่ได้ว่าธาตุนอกจากจะประมวลมันเรียกเป็นส่วนหนึ่งต่างหากเท่านั้นเวลาสอนต้องสอนแบบเดียวกันกับโลกที่สมมุติไปแล้วอย่างไรเป็นแต่สอนตามหลักธรรมชาติที่มีอยู่เท่านั้นมันสกปรกก็บอกว่าสกปรกมันเป็นยังไงก็บอกตามเรื่องมันไม่สะอาดก็บอกตามเรื่องมันทีรังถาวรหรือไม่ก็สอนไว้ตามเรื่องอันนี้เข้าไปถึงฟันเส้นเอ็นแต่ละเส้นละเส้นเป็นยังไงมีอะไรสะอาดไหมกระดูกทุกท่อนซึ่งมีอยู่ในส่วนร่างกายของเรามันเป็นที่หน้าที่น่ากำหนัดยินดีไหมน่าสวยงามไหมมันเต็มไปด้วยอะไรกระดูกมันก็เป็นของปฏิกูลอยู่แล้วเนื้อเอ็นที่เกี่ยวข้องติดกันตลอดถึงเลือดหรือบุพเพโลหิตเขาเรียกผสมกันอยู่ภายในร่างกายมันมีส่วนไหนส่วนที่สะอาดบรรดาส่วนที่มีอยู่เนี่ยเกี่ยวข้องกันอยู่กับกระดูกไม่มีส่วนไหนเลยเยิ้มไปด้วยของไม่สะอาดทั้งนั้นเริ่มแต่หนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหมักหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ารวมหมดในส่วนร่างกายมีอาการไหนมั่งที่เป็นอาการได้รับข้อยกเว้นว่าเป็นของสะอาดน่ารักใคร่น่ากำหนัดน่ายินดีน่าเพลิดน่าเพลินมีอาการไหนที่กล่าวมาทั้งหมดรวมแล้วเรียกว่าอาการ32น้ำอยู่ในลำคลองยังดีกว่าน้ำอยู่ในส่วนร่างกายของเราเราต้องคิดดูให้ดีหนังรองเท้ายังสะอาดยิ่งกว่าหนังในร่างกายของเราไม่น่าขยะขยงเหมือนหนังของเราถ้าเราจะแก้ตัวเองต้องคิดเทียบเคียงอย่างนี้แล้วทุกส่วนในร่างกายนี้มีอวัยวะส่วนไหนซึ่งได้รับยกเว้นว่าเป็นสิ่งที่แปลกจากอวัยวะต่างๆในร่างกายคือเป็นของสะอาดเป็นของน่ารักอยู่ที่ไหนกระดูกก็ดูให้ดีแยกออกทุกชิ้นทุกชิ้นชิ้นไหนจะเป็นชิ้นที่น่าชิ้นที่น่ากำหนัดยินดีที่น่ารักน่าชอบใจเอาไปตั้งดูตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาก็ได้จะดูตั้งแต่ข้างบนแต่กระโหลกที่สะลงไปก็ได้ถ้ายังเห็นไม่ชัดเอาดูให้ดีคนตายกับเวลากับคนยังเป็นอยู่เช่นเรานี้กระดูกมีอะไรผิดแปลกกันไหมเราไปเห็นกระโหลกที่สะคนตายทำไมขยับขยแยง
มาเห็นกระโหลกศีรษะคนเป็นทำไมตื่นเต้นหนังคนตายเป็นยังไงมั้งหนังคนเป็นยังไงมันหนังอันเดียวกันทำไมเห็นหนังคนเป็นแล้วตื่นเต้นเห็นหนังคนตายแล้วกลัวผีหนังอันเดียวกันกลัวมันอะไรนี่เป็นเรื่องที่จะตื่นเต้นก็คือเรื่องหลอกตัวเองมาซะก่อนไม่หลอกไม่ตื่นคนเราถ้าพิจารณาตามหลักของธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ตื่นเต้นในโลกนี้สบายไปหมดนี่เรื่องกายคตาสติที่พูดถึงเรื่องความตกกกโสมมของส่วนร่างกายหรือว่าพูดถึงเรื่องความปฏิกูลนับตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปจนถึงข้างในที่สุดและทุกชิ้นไม่มีส่วนไหนที่จะน่าพึงปรารถนาในร่างกายของเราและของใครก็ตามหากได้พิจารณาตามนี้แล้วจะไม่หลงและจะเป็นความสบายไม่กังวลปล่อยภาระในสิ่งเหล่านี้ได้อุปทานจะมีมาจากไหนเมื่อมีอุปทานซึ่งถือภาระอันหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกนี้แล้วทำไมจะไม่แสนสบายเล่าการพิจารณาเรื่องกายคตาสตินี้เราได้แบบภูเขาทั้งลูกไว้บนบ่าเลยเราถึงหนักนะไม่อยากจะพิจารณากันแต่การแบกอารมณ์จนกระทั่งถึงความเดือดร้อนวุ่นวายถึงใจนับทานไม่ได้นอนไม่หลับนั้นไม่เป็นทุกข์หรอกเลยต้องพิจารณาให้ดีถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วต้องพิจารณาอย่างนั้นสิปัญญาเอามาใช้อะไรถ้าไม่ใช้กับสิ่งเหล่านี้นอนอยู่ก็โง่นั่งอยู่ก็โง่ยืนก็โง่ฉันก็โง่อียาบททั้ง4มันเต็มไปด้วยความโง่แบกตั้งแต่ความโง่อยู่ทั้งวันตายวันยังค่ำก็ตามเถอะไม่มีอะไรที่จะเป็นคนดีสำหรับโมฆะบุรุษคนนั้นขอให้พวกท่านพิจารณาให้ดีอุบายวิธีที่ผมสอนทุกแง่ทุกมุมนั้นบางรายอาจจะรำคาญก็ได้แต่ผมไม่สอนเพื่อให้ท่านรำคาญสอนเพื่อให้แก้ความโง่ของตนนี่เราจะทราบไหมว่าเราโง่หรือเราฉลาดอย่างนั้นของมีอยู่เห็นอยู่ด้วยตารู้อยู่ด้วยจิตใจของเราเพียงในกายของเราเท่านี้อยู่กับตัวของเราทำไมจึงไม่สามารถจะมองเห็นตามหลักความจริงทั้งที่มีอยู่เป็นหลักความจริง 100% ฝืนไปไหนหนีจากหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นทางเดินอันถูกต้องไปไหนเข้าขวากเข้าหนามให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายนี่ล้วนแต่เข้าขวากเข้าหนามทั้งนั้นเหยียบขวากเหยียบหนามไปทั้งวันทั้งคืนเพราะผิดจากหลักธรรมถ้าหากว่าเราจะดำเนินตามหลักธรรมแล้วเพียงกายคตาสติเท่านั้นเราก็พอแล้วที่จะรับความสุขเป็นที่เย็นใจสบายจิตนี่แยกออกเป็นอาการเรื่องกายคตาสติให้ทุกท่านได้พิจารณาเมื่อแยกเป็นอาการออกไปแล้วเอารวมตัวเข้ามาก็เป็นก้อนของกายนี่ก็คือก้อนอสุภะก้อนปฏิกูลก้อนซากผีดิบนั่นเองซึ่งยังมีชีวิตครองตัวอยู่เท่านั้นแต่นอกนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ต่างจากคนตายมันเหม็นเหมือนกันทั้งข้างนอกข้างในไม่มีส่วนใดที่จะหอมหวนชวนให้ดมชวนให้ชมชวนให้รักชวนให้กำหนัดยินดีถ้าพิจารณาตามหลักความจริงดังที่สอนมาแล้วพระพุทธเจ้าสอนมาแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าโง่หรือฉลาดเราต้องพิจารณาดูสิพระองค์ท่านสอนตามหลักความจริงแล้วเราฝืนหลักความจริงไปเข้าป่าเข้ารกเหยียบขวากเหยียบหนามร้อนทั้งกลางวันกลางคืนพอมองข้ามความจริงนี่เลยนี่พูดถึงเรื่องความสกปรกโสมมก็เต็มอยู่นี่แล้วพูดถึงเรื่องความแปรก็มันก็แปรอยู่ตลอดเวลาที่ไหนจะเป็นที่ชิ้นไหนจะเป็นชิ้นที่ไว้วางใจว่าไม่แปรหมดทั้งร่างของเรานี้นะเป็นทุกข์ก็เหมือนกันมันทุกข์อาการไม่มีอาการใดที่ยกเว้นว่าไม่เป็นทุกข์แล้วควรหรือว่าจะเป็นอัตตานี่มันอยู่ในฉากเดียวกันถ้าเห็นชัดตามหลักความจริงแล้วจะถือว่าเป็นตนที่ไหนได้มันตั้งแต่กองทุกข์เหมือนกับอยู่ร่างกองเพลิงกันแล้วเวลานี้ถ้าปัญญาไม่ฉลาดก็ตายกองกันอยู่ในกองเพลิงนี้เลยจะให้อธิบายอย่างไรให้ฟังจิตทำไมถึงรุ่มร้อนและพิจารณาอะไรทุกวันนี้จึงรุ่มร้อนส่งไปหากระแสโลกไปหาอะไรกระแสโลกโลกมันคืออะไรถ้าไม่ใช่โลกธาตุโลกขันธ์โลกดินน้ำลมไฟโลกปฏิกูลโสโครกนี่จะเป็นโลกอะไรได้ความวิเศษที่โสมาจากไหนทำไมไม่ยับยั้งจิตใจไม่ทำไมไม่พิจารณาจิตใจของตนเองให้เห็นตามหลักความจริงนี้จะได้มีความสะดวกสบายยืนเดินนั่งนอนจะเป็นสุขเป็นสุข
และการพิจารณาธรรมะเพื่อการถอดถอนตนเองทำไมเห็นว่าลำบากถ้าหนึ่งภูเขาทั้งลูกมาทับอยู่บนศีรษะแต่การจะปล่อยจิตใจให้ละเมอเพ้อฝันไปตามสิ่งต่างๆจนเกิดความเดือดร้อนไม่มีวันถอนตนได้ทั้งวันทั้งคืนนั้นทำไมเห็นว่าเป็นของสะดวกสบายจะให้ทุกข์จนตายหรือถึงจะว่าทุกข์ตายแล้วจะรู้สึกทุกข์เมื่อไหร่ถ้าไม่รู้สึกในเวลานี้และเวลาปฏิบัติตามหลักธรรมะพระพุทธเจ้าอยู่นี้จะหาโอกาสรู้ที่ไหนผมว่าไม่มีวันรู้ตายที่มาเปล่านั้นแล้วจะให้ผมเอาอะไรมาสอนหมู่เพื่อนหมดกำลังความสามารถนี่ก็ได้ปฏิบัติมาอย่างนี้สอนอย่างนี้ไม่ใช่เขามาหลอกหมู่เพื่อนปฏิบัติมาอย่างนี้สอนอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้เหมือนกันถ้าเห็นตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วจะต้องเกิดความสลดสังเวชในความโง่ของตนอย่างเต็มที่โง่ต่อกายโง่ต่อเวทนาโง่ต่อสัญญาโง่ต่อสังขารโง่ต่อวิญญาณมันล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของปลอมสำหรับจะหลอกบุรุษตาฟังแต่ถ้ารู้ตามหลักความจริงแล้วมันจริงทั้งนั้นรูปก็จริงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจริงตามส่วนของมันมันไม่ได้มาชักชวนให้เราหลงแต่เราเป็นบ้าหลงมันต่างหากเพราะบ้าภายในใจของเรามันมีอยู่แล้วบ้าไม่รู้หน้ารู้หลังไม่รู้วันรู้คืนนี่ที่มันแก้ยากพูดตามธรรมะส่วนละเอียดก็คือบ้านั่นเองและขออภัยอย่าว่าผมพูดอย่าพูดตามหลักความจริงเมาเหล้าเมาสุราเป็นบ้าไปอย่างนั้นมันก็ยังรู้เวลาที่สามเมาในรูปในโฉมในธาตุสี่ขันห้าดินน้ำลมไฟเมาเรื่องเขาเมาเรื่องเรานี่มีไม่มีเวลาจะจอดแวะก็ไม่มีเวลาจะจอดแวะได้หาที่ตรงที่วางก็ไม่ได้หนักทวงอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วเราจะหาความสุขความเจริญมรรคผลนิพพานมาแต่ที่ไหนเมื่อปล่อยให้ภูเขาทับอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ภูเขาก็คืออารมณ์นั่นเองนี่เรื่องอธิบายเรื่องกายและกายสติพวกท่านเข้าใจหรือยังถ้าไม่เข้าใจพิจารณาให้เข้าใจมีอยู่อย่างสมบูรณ์ในทุกรูปทุกนามไม่ว่าใครจะชื่อว่ายังไงใครจะมีรูปร่างลักษณะอย่างไรธรรมชาติที่กล่าวนี้ทั้งหมดมีอยู่อย่างสมบูรณ์ถ้ายังสติยังปัญญาลงไปที่นี่จะเห็นความจริงและไม่ต้องสงสัยทั้งไม่ต้องละเมอเพ้อฝันไปในอีกแล้วจะได้มีเวลาพักผ่อนจิตให้สบายสักทีหลักความจริงนี่แหละจะเป็นสถานที่จอดพักได้อย่างเย็นใจสบายใจเพียงขั้นกายสกตาสตินี้พอสมควรที่จะมีความสุขความสบายในการประพฤติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชซึ่งมีหน้าที่พร้อมอยู่แล้วเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นแม้จะเป็นส่วนละเอียดจะหนีจากปัญญาดวงนี้ไปไม่ได้จะต้องรู้ตามไปหมดตลอดสายกิเลสจะไปแฝงอยู่ทางรูปทางกายทางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแฝงอยู่ที่ไหนก็ต่างตามรู้ปัญญาไม่มีอะไรที่จะเสมอได้ส่องทะลุไปหมดแม้ที่สุดจิตซึ่งเป็นสถานที่เกิดแห่งกิเลสอาสวะทั้งหลายก็สามารถรู้ได้ฐานเดิมจริงๆก็คือเกิดขึ้นจากจิตเพราะจิตยังไม่สามารถภายในตัวเองจึงไม่อาจจะกลั่นกรองตัวเองให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆได้ถ้าว่าเป็นวัตถุที่ควรรับทานก็วัตถุที่เป็นอาหารก็คือยังเจือด้วยพิษเป็นหัวเผือกหัวมันแม้จะเป็นอาหารก็ตามแต่ถ้าทำไม่ถูกตามหลักซึ่งควรจะเป็นอาหารได้มันก็เป็นภัยต่อร่างกายเหมือนกันฉะนั้นผู้เป็นนักในสิ่งแบบนี้จึงต้องรู้วิธีปฏิบัติต่ออาหารประเภทนี้แล้วนำมาทำอย่างไรจนสำเร็จเป็นอาหารกิจขึ้นมาอย่างดีและสมบูรณ์ตามภูมิของอาหารประเภทนั้นๆจิตใจก็เหมือนกันเมื่อมีสติปัญญาแล้วจะต้องเป็นลักษณะเดียวกันกับแม่ครัวปรุงอาหารจนให้มีรสมีชาติอย่างเต็มที่ได้
เดี๋ยวนี้เต็มไปด้วยความขมขื่นเต็มไปด้วยความเดือดร้อนเต็มไปด้วยความรุ่มหลงอยู่ในจิตนั้นหมดเพราะจิตนั้นเป็นบ่อแห่งความเดือดร้อนแห่งความรุ่มหลงจึงกระจายออกมาภายนอกออกทางตาก็หลงทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหลงไปหมดออกทางใจของตัวเองก็หลงเพราะหลงใจประมวลเข้าไปด้วยการพิจารณาโดยทางปัญญามีสติเป็นคู่เคียงอยู่เสมอแล้วจะต้องรู้เข้าไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งสมมุติที่มีอยู่ภายในจิตใจเท่านั้นและถอนออกได้ไม่มีสิ่งใดจะเป็นสมมุติแม้แต่นิดฝังอยู่ภายในจิตนั่นเลยนั่นแหละคือจิตล้วนๆคือจิตที่บริสุทธิ์แท้หาทุกข์ที่ไหนไม่มีเพราะคำว่าทุกข์ก็คือสมมุติคำว่าสุขก็คือสมมุติเช่นเดียวกันนอกจากจะเป็นสุขในหลักธรรมชาติของมันที่เป็นเองกับความบริสุทธิ์นี้เท่านั้นไม่มีความสุขอื่นใดจะเป็นความสุขที่แน่นอนขอให้ทุกท่านนำไปพิจารณาผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ความจริงต้องเป็นคนจริงฟังจริงปฏิบัติจริงเอาจะทุกข์ขนาดไหนก็ให้ทราบว่าตนทำงานต้องเป็นทุกข์ไม่ว่างานชิ้นไหนชื่อว่าขึ้นชื่อว่าทำงานแล้วต้องมีทุกข์เจืออยู่ด้วยกันมีการประกอบการงานอันนี้ก็เป็นการงานชิ้นเอกที่จะลื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์โดยไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอันเป็นบ่อกังวลนี้ต้องเป็นงานที่ทุกข์เช่นเดียวกันทุกข์เพื่อผลอันล้ำเลิศประเสริฐนี้จะทุกข์แค่ไหนก็ทุกข์ไปพระพุทธเจ้าเคยผ่านมาแล้วและพาพวกเราทำมาก่อนพวกเราแล้วเห็นไหมในตำรับตำราสลบสลายไปกี่ครั้งไม่ทุกข์จะถึงสลบสลายหรือคนหรอการสลบสลายก็จะเป็นผลของทุกข์ที่เหลือกำลังก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นนั่นความอยากขาดแคลนไม่มีใครจะยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไปลงถึงเป็นกษัตริย์แล้วออกไปทรมานฝึกพระองค์อยู่ที่นั่นประหนึ่งว่าคนอนาถาทำไมจะไม่ได้รับความทุกข์แสนสาหัสบอกเรานี่ไปที่ไหนก็มีผู้ดูแลรักษาเลื่อมใสศรัทธาบิณฑบาตก็เต็มบาตรมาทุกวันสบงจีวรที่อยู่ที่อาศัยไม่มีสิ่งใดบกพร่องมีแต่สมบูรณ์บริบูรณ์จนนอนใจลืมตัวนี่สักกาโลปิสังหันติบุรุษผู้โง่มันตายด้วยความนอนใจเพราะไม่รู้สึกตนไม่สำนึกว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากอะไรกินแล้วนอนใจเป็นสิ่งสำคัญไม่ได้คิดอ่านใจตรองนอนอยู่ในขวางให้หนามก็ว่าของดีเหมือนยังหมูนอนอยู่ในโคนในตมว่าของดีหรือชุดลากออกมาจากนั้นก็ขึ้นเขียงเขาเท่านั้นแหละไม่มีอะไรหน้าที่ของหมูมีทำไมหน้าที่ของคนโง่คนเขาของคนขี้เกียจก็ต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องขึ้นเสียงของภพของชาติสับยำให้เกิดให้ตายอยู่ตลอดกับตลอดกันนี้เท่านั้นแหละเรื่องแล้วเราจะเลือกเอาอะไรถ้าเราเป็นนักปฏิบัติจริงๆเนี่ยจะเลือกเอาอะไรเป็นสาระแก่นสารจะให้เป็นหมูอย่างที่ว่าหรือจะให้เป็นพระครับแล้วผู้ประเสริฐการประพฤติปฏิบัติต้องให้เป็นเรื่องของพระจริงๆอย่าเอาสิ่งใดมาปลอมแปลงแฝงอยู่ภายในเรื่องของพระภายในองค์ของพระภายในใจของพระหน้าที่การงานทุกอย่างให้เป็นไปด้วยหลักธรรมหลักวินัยมีเหตุมีผลทุกด้านพร้อมมูลนี่ชื่อว่าเป็นเรื่องของพระถ้าอย่างนี้พระหาได้ยากหาเอาในตัวนั่นแหละแต่หายากเพราะขี้เกียจอ่อนแอจะทำอะไรเล็กน้อยก็เป็นของลำบากของยากกว่าเสียถ้าก็เลยหายากที่ไม่เจอแต่การหลับการนอนการขี้เกียจที่ข้างต่างๆนานาเจอแต่ความเดือดร้อนหาอะไรมันก็เจอนั่นสิหาของดีทำไมจะไม่เจอผมก็หมดปัญญาสอนหมู่เพื่อนมาไม่ว่าส่วนยาส่วนกลางส่วนละเอียดไม่ว่าภายนอกภายในสอนย้ำแล้วย้ำเล่ามองเห็นหมู่เพื่อนแต่ละองค์ละองค์ที่ผ่านสายตานี้จะต้องจ้องมองดู
ด้วยความเป็นห่วงด้วยความสงสารไม่ใช่ด้วยความจับผิดจับโทษเพื่อจะเอามาย่ำยีแต่เพื่อจะเสริมเพื่อจะแก้ไขให้ทั้งนั้นบางทีก็ชี้นิ้วก็มีแล้วผู้ที่มาศึกษาเห็นอากัปกิริยาอย่างนั้นได้คิดอย่างไรบ้างก่อนที่พวกท่านจะเข้ามาสู่ที่นี่พวกท่านมีความรู้สึกยังไงต่อสำนักนี้วัดนี้หรือผมเวลาเข้ามาแล้วความรู้สึกนั้นเปลี่ยนแปลงหรือเป็นยังไงในเวลาที่ได้รับการแนะนำสั่งสอนทั้งตั้งใจสอนทั้งที่ผ่านสายตาเคลื่อนคลาดอย่างไรแล้วสอนหรือเข้าใจว่าพูดเล่นหรือเข้าใจว่าเป็นนักบ่นหรือเข้าใจว่าเป็นนักตำหนิจึงไม่รู้สึกกลัวหาความแยบคายไม่มีผู้สอนจะตายแล้วนะอุบายวิธีที่จะนำมาสอนนี้ไม่ใช่เอามาอย่างง่ายๆแทบตายมาเหมือนกันใครจะตั้งใจก็ตั้งใจถ้าว่าได้ปฏิบัติดังที่อธิบายมานี้จะไม่เหนืออำนาจของความเพียรของความฝึกทรมานตนไปได้จะต้องอยู่แน่นอนไม่มีทางออกถ้าสติปัญญาไปตามรู้ตามเห็นกันอยู่ประจำหน้าที่การงานของคนที่กำลังบำเพ็ญอยู่นั้นจะฝืนไปไหนคนหนึ่งเตรียมจะรู้เรื่องของตัวเองอยู่แล้วแล้วมันจะไปที่ไหนเมื่อเราเตรียมรู้นอกจากว่าเราจะไม่สนใจเท่านั้นมันก็ออกไปตามกระแสของมันที่เคยเป็นมาตั้งกับตั้งกันเป็นมาอย่างนั้นเหมือนกับน้ำที่ไหลลงทางต่ำพอปราศจากสิ่งที่ติดกั้นมันก็ไหลลงไปถ้าว่ามีสิ่งติดกั้นมันก็ดูความติดสิ่งติดกั้นแน่หนามันคงก็ได้รับประโยชน์จากน้ำนี่เหมือนกันเช่นนั้นการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจริงๆยุติเพียงเท่านี้